ทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้ออกประกาศเตือนตั้งแต่วันนี้เลยนะคะวันที่18จนถึงวันที่20มิถุนายนค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงนะคะโดยบริเวณทะเลอันดามันนั้นมีคลื่นสูง 2-4 เมตรเลยค่ะและบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาเนี่ยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้พี่น้องชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งก่อนนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งของภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกให้ระวังอันตรายด้วยค่ะจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งก็เนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนนี้มีกำลังแรงขึ้นค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ก็ทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องเลยนะคะขอให้คุณผู้ชมค่ะติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้มีการประสานหลายพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยจากภาวะฝนตกสะสมและคลื่นลมแรงนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20มิถุนายนเช่นเดียวกันโดยจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังอุทกภัยนะครับได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองรวมไปถึงพังงาด้วยนะครับส่วนจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังคลื่นลมแรงนะครับได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองตรังขออภัยพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับโดยให้ทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตแล้วก็จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยที่บอกมาเมื่อสักครู่นี้นะคะให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ค่ะด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนระดับน้ำรวมถึงแนวโน้มสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดเลยนะคะคุณผู้ชมที่ได้รับความเดือดร้อนติดต่อได้นะคะทางสายด่วนนิรภัยค่ะหมายเลข1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยประสานให้ความช่วยเหลือได้ค่ะ